ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่28มีนาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเปิดแผนแลนด์สไลด์ขนลุกเห็นรายชื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทยแล้วขนลุกจริงๆนี่มันแผนทุบหม้อข้าวตีเมืองชัดๆไม่แน่เป้าหมายแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยอยู่แค่เอื้อมไปดูรายชื่อบางส่วนผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย100คนตามที่มีรายงานข่าวออกมากันก่อนครับบิ๊กเนมทั้งนั้นประเสริฐจันทระดวงทองพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินสมพงษ์อมรวิวัฒน์ชัยเกษมนิติสิริภูมิธรรมเวชยชัยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงชูศักดิ์สิรินินท์จาตุรนฉายแสงวิสุทธิ์ชัยอรุณนพดลปัทธรรมะประพัฒจงสงวนประยุทธ์สิริพาณิชย์พิชัยนฤทธพันธ์ก่อแก้วพิคุณทองสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสนธยาขุนปลื้มสุชาติตันเจริญสุทินคลังแสงขจิตชัยนิยมยังมีอีกเยอะครับแต่คร่าวๆก็เอาแค่นี้ให้พอเห็นภาพมันมีประเด็นซ้อนขึ้นมาคือไม่มีรายชื่อซุปเปอร์บิ๊กเนมมีใครบ้างมาดูกันแพทองธารชินวัตรเศรษฐาทวีสินพรหมมินเลิศสุริเดชทำไมพรรคเพื่อไทยถึงจัดผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ในลักษณะนี้ทุบโต๊ะเปลี่ยงเลยครับนี่คือหนึ่งในแผนชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์บิ๊กเนมเต็มไปหมดราวกับว่าพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคลำดับที่50ได้เป็นส.ส.แน่ๆลำดับ51ถึง70ยังได้ลุ้นขณะที่พรรคการเมืองอื่นมากน้อยวิ่งกันฝุ่นตลบเพื่อไม่ให้ตัวเองตกไปลำดับที่10ถึง20เพราะหลุดไปเมื่อไหร่โอกาสเป็นส.ส.ยากมากจะเห็นว่ามีส.ส.ระบบเขตของพรรคเพื่อไทยขยับมาเป็นผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หลายคนแล้วให้ลูกหลานตัวเองสมัครส.ส.เขตแทนยุทธศาสตร์แบบนี้น่าสนใจครับเหมือนกับบีบให้ส.ส.รุ่นลายคลามทั้งหลายขยับบังคับโดยอัตโนมัติว่าตอนหาเสียงต้องหาให้ทั้งพรรคและทั้งคนจะแยกไม่ได้จะยอมให้พันธมิตรต่างพรรคไม่ได้จะเป็นส.ส.จะได้เป็นทั้งพ่อทั้งลูกเลือกพรรคได้พ่อเลือกเขตได้ลูกพรรคเพื่อไทยถึงได้บอกตลอดว่าไม่มีสาขาไม่มีพรรคพี่พรรคน้องแล้วทำไมพรรคเพื่อไทยจึงตัดสินใจทุบหม้อข้าวอุ้งอิงเศรษฐาไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์มองในแง่ดีเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยนี่คือการเตรียมตัวแบ่งแยกคนที่จะไปทำหน้าที่นิติบัญญัติกับบริหารตั้งแต่แรกแต่เจตนาจริงๆของพรรคเพื่อไทยโดยทักษิณชินวัตรคือบีบนักการเมืองในคอกผลักดันอุ้งอิงหรือไม่ก็เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เพราะหากพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลองค์อิงเศรษฐาเข้าสภาในฐานะส.ส.ไม่ได้สาวกทักษิณเห็นภาพนี้แล้วทนไม่ได้หรอกครับมันเสียเหลี่ยมฉะนั้นต้องพยายามสุดฤทธิ์ชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ให้ได้เกมกล้าได้กล้าเสียแบบนี้ไม่น่าจะมีคนอื่นคิดให้นอกจากทักษิณคิดเองแต่จะไปถึงดวงดาวหรือเปล่านั่นคือปัญหาสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกตั้งคือสำหรับนักการเมืองแล้วหน้าฉากกับหลังฉากไม่เหมือนกันตอนหาเสียงด่ากันยับพอตั้งรัฐบาลไปรวมตัวกันเฉยก็อย่าแปลกใจเพราะมันคือการเมืองเพียงแต่ช่วงที่ด่ากันยับนี้ทักษิณออกอาการหน่อยมากไปหน่อยเลือกที่วิรัตรัตนเศรษฐ์เบอร์รองในพลังประชารัฐยืนยันข่าวทักษิณยอมให้ลุงป้อมเป็นนายกเพราะเพื่อไทยเคยเสนอชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกมาแล้วท่วงทำนองของวิรัตเหมือนขุดบ่อล่อปลามากกว่าที่จะยืนยันว่าดีลลับเป็นจริงด้วยซ้ำแต่ทักษิณงับเข้าเต็มคำไปโพสต์ในทวิตเตอร์แจ้งมา3ข้อ 1. ผมไม่ได้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทย 2. ผมไม่เคยสื่อสารกับคุณวิรัตมานานมากแล้วอีกทั้งไม่เคยคุยกับพลเอกประวิตรมา17ปีแล้ว 3. ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งเชื่อว่าพักไม่โง่พอที่จะยกตำแหน่งนายกให้ป้อมข้อ1ถือว่าไฟบังคับขืนพิสูจน์ได้ว่ามีอำนาจเหนือพักเพื่อไทยเมื่อไหร่
โอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะถูกยุบเพราะคนนอกครอบงำสูงมาก 2. เรื่องคุยกันไม่มีใครรู้นอกจากคนที่เคยคุยกันยกเว้นมีการบันทึกเสียงไว้ 3. ถ้าใช้ตรรกะนี้ก็แสดงว่าพรรคเพื่อไทยเคยโง่มาแล้วตอนที่เสนอชื่อธนาธรเป็นนายกเมื่อปี2562สรุปแล้วตอนนี้ทักษิณเครียดมากเพราะวางแผนแลนสไลด์ปลุกกระแสสร้างอุปทานหมู่ไว้ทุกซอกมุมหากแลนสไลด์ไม่เกิดขึ้นจริงน้ำใบบัวบกขาดตลาดครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ